่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่3นะครับเป็นการทำให้ทานเย็นลงนะครับโดยการปิดที่หน้าเตานะครับตอนนี้เราก็จะปิดที่หน้าเตาครับเอาละนะครับตอนนี้หลังจากที่เราปิดหน้าเตาสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับที่สุดท้ายที่เราจะปิดก็คือที่ปลายท่อนะครับหลังจากที่เราปิดที่ปลายท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรอจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับให้ถ่านเย็นตัวลงเราก็จะนำถ่านออกมาใช้ได้เลยสำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็จะปิดที่ปลายท่อครับเราก็จะรอพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับหลังจากที่เรารอคอยกันมาทั้งคืนนะครับวันนี้เช้านี้เราก็จะได้เปิดหน้าเตานะครับแล้วก็จะเอาถ่านออกมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าเตากันเลยนะครับขั้นแรกก็ไปเปิดที่ปล่องควันก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่หน้าเตาครับหลังจากเปิดหน้าเตาแล้วนะครับเราก็จะเอาถ่านออกมาวางไว้ข้างนอกให้ดูให้แน่ใจซะก่อนนะครับว่าไม่มีไฟติดแล้วนะครับเราจึงจะบรรจุในกระสอบขั้นตอนก็ไม่มากครับมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ